หลายคนอาจจะคิดว่าไม่ต้องมีการลงทุนอีกต่อไปเนื่องจากว่าอายุเริ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีการรวบรวมทรัพย์สินต่างๆที่มีการเก็บเอาไว้นะคะเพื่อที่จะมาดูว่าแล้วเราเนี่ยจะนำเงินก้อนตรงนี้เนี่ยเอามาใช้จ่ายได้จนถึงอายุเท่าไหร่แต่อยากจะบอกเหลือเกินค่ะว่าทำไมล่ะเราถึงไม่ยอมที่จะนำเงินที่มีหรือว่าสิ่งที่เราสะสมเอาไว้เนี่ยไปลงทุนต่อนั่นเป็นเพราะว่าในเรื่องของเงินเฟ้อถ้าเรามองว่าเงินเฟ้อในแต่ละปีค่ะเติบโตขึ้นปีละ 3% ง่ายๆเลยวันนี้ใช้จ่ายเงิน100บาทปีหน้าจะต้องใช้เงินถึง103บาทสำหรับการใช้จ่ายหรือว่าการซื้อของเท่าเดิมและถ้าเกิดว่าเราไม่ลงทุนเลยเนี่ยจะทำให้เงินที่มีอยู่ของเราเนี่ยแพ้เงินเฟ้อนั่นเองค่ะวิธีแรกนั่นก็คือเราก็กลับมาหาเงินใหม่ค่ะหลังจากที่เราเกษียณอายุจากการทำงานหลายคนที่บอกว่าเรามีความสามารถด้านการขับรถและเราก็ชอบที่จะมีการท่องเที่ยวไปในที่ใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะเราอาจจะมาขับGrab หรือว่าขับแท็กซี่ก็ได้นอกจากจะได้เงินแล้วนะเรายังมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยนั่นเองค่ะหรือสำหรับใครที่บอกว่าอยู่บ้านปลูกพืชปลูกผักนะคะหรือแม้แต่ปลูกพริกนอกจากที่จะเก็บออกมากินเองแล้วปลอดสารพิษแล้วนะคะเราสามารถที่จะเอาไปแจกเพื่อนบ้านดีไม่ดีอาจจะได้แกงอร่อยๆกลับมาสักถุงก็ได้ค่ะหรือนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าเราปลูกอย่างจริงจังก็สามารถที่จะต่อยอดเพิ่มรายได้ให้กับเราได้อีกด้วยส่วนใครที่บอกว่าไม่อยากทำงานแล้วเกษียณแล้วก็ขอให้เกษียณจริงจังไปเลยนะตรงนี้ก็สามารถทำได้ค่ะแต่ว่าเราจะต้องไปรวบรวมทรัพย์สินที่เรามีทั้งหมดว่าเรามีอยู่เท่าไหร่ที่จะต้องทำแบบนี้เนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่าถ้าเรามีการแพลนเอาไว้ว่าจะใช้เงินเดือนละ 30,000 บาทหรือว่าวันละ 1,000 บาทนะคะปีนี้วันนี้สามารถใช้เงินก้อนนี้ได้แต่อีก10ปีค่ะต้องบอกว่าไอ้ 30,000 นะวันนี้มันจะกลับกลายเป็น 40,000 กว่าบาทนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เราเตรียมมาทั้งหมดต้องบอกว่าอาจจะใช้ไม่ถึงแล้วก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามูลค่าเงินของเราเนี่ยลดลงไปดังนั้นการลงทุนหลังเกษียณเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเอแนะนํา2วิธีง่ายๆแบบนี้ค่ะวิธีที่1เหมาะกับคนที่มีหลากหลายเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเรื่องการท่องเที่ยวเป้าหมายเรื่องสุขภาพนะหลายคนอาจจะบอกว่าฉันมีเป้าหมายมากกว่านั้นอีกนะมีหลากหลายเป้าหมายเลยนะคะแต่ไม่ว่าจะมีหลากหลายเป้าหมายยังไงก็ตามค่ะเอบอกได้เลยว่าอย่าลืมนะคะ1อย่าง1เป้าหมายของเราที่สำคัญก็คือในเรื่องของการกันเงินเอาไว้สำรองเผื่อฉุกเฉินนั่นเองนะคะซึ่งพอเรากำหนดเป้าหมายของเราได้แล้วค่ะแต่และเป้าหมายเราจะมีระยะเวลาการใช้เงินที่แตกต่างกันถูกไหมคะรวมถึงก้อนเงินเนี่ยที่เรามีการกันเอาไว้แต่ละก้อนก็มีความแตกต่างกันด้วยเราก็กลับมาดูค่ะอย่างเช่นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเราก็ต้องดูแล้วว่าเงินก้อนนี้ควรที่จะนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำๆอาจจะเป็นกองทุนรวมตลาดเงินก็ได้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นหรืออาจจะเป็นการฝากเงินใน e-saving เพื่อที่จะให้มูลค่าของเขาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในส่วนของเงินก้อนใหญ่ของเราค่ะสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปลงทุนอะไรดีอยากจะให้มองเป็นภาพใหญ่ๆเป็นเงินทั้งก้อนนะคะว่าบางส่วนเนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่เลยเราไม่จำเป็นต้องใช้ในตอนนี้ถูกไหมคะเราอาจจะแบ่งเงินสักส่วนนึงสำหรับใครที่เรียกว่ารับความเสี่ยงได้ไม่มากนักค่ะอาจจะแบ่งสัก 30% ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะเป็นหุ้นไทยหรือว่าหุ้นต่างประเทศก็ได้นะคะส่วนเงินก้อนใหญ่อีก 70% นะคะก็เน้นหนักมาที่ตราสารหนี้หรืออาจจะสัก 10% เล็กๆอาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือว่าตราสารหนี้ระยะสั้นนั่นเป็นเพราะว่าเงินก้อนใหญ่ก้อนนี้ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องใช้ไปอีกนานส่วนที่ลงทุนเอาไว้ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงก็เพื่อให้เขาสามารถต่อสู้กับเงินเฟ้อได้นั่นเองค่ะส่วนวิธีที่2ค่ะก็คือการแบ่งตามระยะเวลานั่นเองค่ะสำหรับใครที่บอกว่ามีเป้าหมายเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้ว่าจะไปกำหนดเป้าหมายยังไงดีใช่ไหมคะก็ลองมาดูว่าในปีนี้เราจะใช้จ่ายในเรื่องอะไรบ้างปีหน้าเรามีแพลนอะไรหรือเปล่าหรือหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะช่วงปี2ปีนี้อาจจะใกล้เกินไปอาจจะแพลนเอาไว้ทุก5 ปี 5 ปี 5 ปีระยะยาวเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับใครที่บอกว่าแพลนเอาไว้เลยว่าอีก30 ปีหรืออีก40 ปีที่เราจะใช้ชีวิตเอาไว้แบบนี้ใช่ไหมคะถ้า40 ปีเอกก็มองว่า30 ปีแรกเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเลยดังนั้นเงินก้อน10 ปีสุดท้ายตรงนี้ค่ะอาจจะมีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่มากสักหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆลดหลั่นลงมาจนถึงช่วงปีใกล้ๆหรือว่าช่วง5 ปีแรกที่เราต้องการใช้เงินนั่นเองค่ะนอกจากเรื่องเงินที่เราจะต้องดูแลใส่ใจแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เราจะต้องหันกลับมาดูแลด้วยนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจของเรานั่นเองนะคะอย่างน้อยที่สุดค่ะถึงแม้ว่าหลังเกษียณจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราฟรีมากแล้วค่ะแต่
อย่างนึงที่เป็นห่วงแล้วก็อยากที่จะให้เราปฏิบัติตนได้อย่างสม่ำเสมอนั่นก็คือทุกเช้าค่ะออกมาเดินออกกำลังกายนะคะให้ได้อย่างน้อยวันละ30หรือ40นาทีร่างกายของเราจะได้เคลื่อนไหวนะคะก็จะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจที่สดใสใช้ชีวิตไปนานๆค่ะ